Operation Smile เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ระดับโลกที่มีจิตสำนึกในเรื่องคุณค่ามีเป้าหมายไม่ใช่แค่รูปถ่ายของเด็กก่อนและก็หลังผ่าตัดนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนโลกของเราผ่านใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้มของเด็กๆด้วยกลุ่มคนที่เหมาะสมและทุ่มเทคุณสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนจากเด็กที่สิ้นหวังให้มีความหวังได้Operation Smile เรียกได้ว่าเป็นองค์กรอาสาสมัครที่ดำเนินงานด้านศัลยกรรมพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้และมีประเทศที่เข้าร่วมขบวนด้วยประมาณ60ประเทศ Operation Smile เป็นองค์กรสากลที่ไม่แสวงผลกำไรที่ดูแลและก็รับผิดชอบการผ่าตัดให้กับเด็กๆที่มีความพิการบนใบหน้าในแทบทุกที่ทั่วโลกสำหรับเด็กๆที่เข้ามาหาเราเราอาจจะเป็นเพียงโอกาสเดียวของพวกเขาและนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของพวกเราการใช้เทคโนโลยีเพื่อทลายอุปสรรคเป็นเรื่องสำคัญครับอุปสรรคที่กำลังพูดถึงนี้เช่นภาษาวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องความยินดีและก็เต็มใจอยากที่จะเข้าใจอีกฝ่ายเป็นความคิดในแง่บวกว่ากำลังดำเนินการในสิ่งที่เราหวังจะทำให้สำเร็จด้วยกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในวันนี้ก็เพราะว่า Office 365ครับโปรแกรมของ Operation Smile เคยใช้เวลาดำเนินการเป็นเดือนหรือบางทีก็เป็นปีเลยทีเดียวเพราะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดเรามีทุกอย่างที่ต้องการตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปจนถึงข้อมูลด้านโปรแกรมข้อมูลการวางแผนหรือข้อมูลการเดินทางการเปลี่ยนไปใช้ Office 365จะเป็นเรื่องที่ใช่มากทีเดียวครับเพราะง่ายต่อการใช้งานของพนักงานใหม่เราสามารถเอาไปใช้งานได้ทั่วโลกช่วยให้เราทำสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นมากความคล่องตัวเป็นสิ่งสำคัญจริงๆถ้าเราต้องผ่าตัดเด็กถึง 21,000 คนต่อปีนั่นหมายถึงเรามีภารกิจ3อย่างที่ต้องรีบดำเนินงานทันทีด้วย Microsoft Office 365ทำให้ผมสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดกับผู้เชี่ยวชาญการรักษาได้จากทั่วทุกมุมโลกและยิ่งกว่านั้นยังรวมถึงบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของภารกิจนี้ด้วยผลตอบแทนการลงทุนคือการนับจำนวนเด็กที่เราได้ช่วยเหลือการจัดโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เพิ่มเข้าไปสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำก็คือการรักษาทีมการทำงานเป็นทีมเล็กๆของเรากับพาร์ทเนอร์เราอยากได้พาร์ทเนอร์ที่ช่วยเติมเต็มให้เราและคอยช่วยแก้ปัญหาที่เรามีโพลีคอมได้ร่วมบริจาคให้กับเราไปจำนวนมากซินเนอร์จี้เทคนิคอลก็เข้าร่วมด้วยความยินดีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้และนี่คือสิ่งที่เราอยากได้จากพาร์ทเนอร์ของเรา Microsoft Office 365เป็นเหมือนของขวัญที่น่าถึงของเราช่วยให้เราฝันได้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วก็ได้ใช้โซลูชันที่คนอื่นๆไม่เคยได้เห็นหรือว่าได้ใช้มาก่อนเรารู้สึกได้เลยว่าเราเหมือนได้อยู่ร่วมกันแม้ว่าจะอยู่ห่างกันเป็นครึ่งโลกก็ตาม